สวัสดีครับสวัสดีไหม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 ครับสวัสดีครับมาจากไหนครับนี่เพิ่นมาจากกรุงเทพครับจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อ FC มาจากบุรีรัมย์ครับผมพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นมาเยี่ยมมาเบิ่งสวนเกษตรสวนไผ่เนาะครับเนาะครับโอ้ยพอดีเลยครับคุณพ่อนี่สุกเลยนี่เอาเพื่อเด็ดชิมกันเลยครับออกหน่วยเหรอหน่วยไหน2หน่วย3หน่วยครับผมหน่วยอยู่เดียวต่อไปเอาแบ่งกันชิมมั้งครับพ่อนี่แหละทุเรียนน้ำแซ่บตัวครับเพิ่นว่ายังก็ทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำครับผมทุเรียนเทศสองซื้อครับผมขออนุญาตนะพี่ซื้อเบาหยังเนาะเบาหยังเนาะเบาลี่ครับเบาลี่ครับเพิ่นมาจากกรุงเทพเลยเพิ่นมาบ้านอยู่วิลัมเนาะครับสำลีสำลีกูเบาสำลีครับผมมาเจอเบาแห้งกันได้เนี่ยแบบมาบ่แห้งอยู่อบต.มื้อหน้าสิมากินปลาคอครับผมโอ้หลายซ่าหมดครับพูดซ่าถ่ายอยู่ครับคุณครับพี่น้องเฮาพี่น้องไปห่มก่อนครับผมไปห่มก่อนบ่หาคนอุ้ยเป็นปลาเอาปลาเลยครับอยู่นี่ครับผมเนาะข้อที่บอกว่าความคิดเพิ่นที่คิดโดนใจคือว่าเฮ็ดหน้าเฮาขาดทุนครับไปนี่ทําที่เพิ่นว่าแค่ขุดปลาไปกินปลาเฮาก็ได้กําไรแล้วครับครับผมเขาบ่จําเป็นต้องว่าเฮ็ดให้มันเฮ็ดหลายเฮ็ดหยังพอได้กินเขาซื้อเฮ็ดพอกินเขาน้อยๆครับที่ปอกที่กินนึงปอกให้เพิ่นได้บ่แห้งปอกให้เพิ่นแน่จะปอกให้ว่าถ้าดูดมั้ยโอ้นี่ครับผู้กองเพิ่นกินข้าวอยู่ครับผมมากินข้าวกับผู้กองเด้อครับผมกับหัวหน้าเฮาคุณนักขุดสาไหนหน่วยนพคครับผมเพิ่นมาขุดสาเฮา54นพค54อยู่ปราสาทครับผมปราสาทสุรินทร์ครับครับปราสาทสุรินทร์นะครับผมมากินข้าวกับเราเด้อเพิ่นพักตำทีมผู้กองสบายครับผมเพิ่นพักเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยไปเพิ่นพักเที่ยงเพิ่นขุดสาพุ่นเพิ่นขุดสาอยู่พุ่นทุเรียนน้ำครับผมกินเบิ่งพ่อพ่อกินเบิ่งครับมันคือบักเขียบตัวนี้เนาะแซ่บเลยครับนี่ครับครับสารมะเร็งดิถึงหน่อยครับผมต้านครับผมใบมันคลายออกไปแค่นี้หวานเปรี้ยวแซ่บแซ่บมากพี่เนี่ยครับไอ้ยะครับหวานเปรี้ยวล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ FC เพิ่นมาเยี่ยมบาวลี่เฮาเพิ่นมาจากกรุงเทพเลยเสียบหยังเสียบบ่ต้องพ่อแซ่บบ่พ่อแซ่บๆๆครับเออแซ่บพ่อเมียที่ชลบุรีนอันนี้ผลไม้มูนี่นี่เขามีการสนับสนุนอยากกินเบิร์ดเดอร์ฮอลอย่างไปบ้านนี้แต่ว่าไอ้สนับสนุนนี่เป็นกระทรวงเขาเอาไปส่งไงแนะนำให้เอาไปใบสดเอาไปตบครับใบสดเอาไปตบเลยอ๋อใบสดมูนี่ครับผมเอาไปตากในห้องเลยตากแดดตากในห้องสามมือมันก็แห้งมันครับเอามาตบมาต้มเป็นยาเป็นน้ำมันให้เลยแต่ยังไงดีเป็นมาตั้งเซลล์มาเร่งหมื่นเท่าพอดีครับเซลล์มาเร่งครับผม10,000เท่าเลยไม่ได้เบี้ยไม่ใช่ครับไปสั่งมาจากปาจีนครับเป็นมาส่งไห่หอดมองเลยจะสั่งมาจากต้นตรงนั้นตั้งร้อย20ต้นครับผมต้นละตอนนี้ยูโร40บาทครับผมหน่วยมันแล้วใบมันจะมีราคาแน่ใบโอ้ของเพชรขายใบครับผมขายใบนะแพงกว่าด้วยเดฟมาสื่อเอาไปมูมันสั่งในเน็ตยังแน่ครับสั่งไปในเน็ตใน YouTube จะเอาลงครับเนี่ยสิบ่ค่อยฮือฮาเฮาก็ต้องครับคนบ่ค่อยปลูกเดี๋ยวให้ผู้ที่เฮ็ดก่อนปลูกเอาไว้ใส่ห่มต้องไปตลาดไปเฮาสิเฮ็ดป้อนเอาได้ครับน้ําเด้อครับน้ําครับน้ําสนใจเรื่องไผอยากอยากครับผมไปเลยครับไปยังไปเอามาให้ยังกับเราเออเจ้าทักเออยังไปกับเราเนาะสนใจมาเชียร์เอายังกับผู้กองเดี๋ยวไปนําเพิ่นก่อนมาพอดมาเบาแห้งนําทีมหน่อยปลูกในปีเดียวครับบ่โดนซ้ำพอดีได้สา3หน่วยแล้วคุ้มแล้วครับพ่อคุ้มแล้วเอาไว้เฮ็ดการเกษตรเฮาไว้ฮดน้ำไร่นึงแม่นบ่ครับครับผมแต่ว่าผมเฮ็ดหน้าไร่นึงขาดทุนได้ครับผมเฮ็ดหน้านี่ได้ขายเทียยังครับนี่อุ้ยเกือบ 3-40,000 บาทแล้วครับในสวนครับผมเฉพาะหม่องนี้เฉพาะหม่องนี้นะครับผมปีเดียวนะปีเดียวก็ดีกว่าเฮ็ดหน้าดีกว่าครับผมไร่เดียวเองนี่ไร่ประมาณ2งานนี่แหละแต่ว่ามันขาดระบบน้ำผมเลยพันให้เขามาให้เพิ่นขุดซาก่อนนะครับเบาลี่ใช่ให้เจ้าคุณผู้คนผมเคยได้ขี่มั่วหันเครื่องไม่ต้องใช้เลยนี่ครับเบาลี่นี่ไปหาเฮาเอาไว้เอานี่เนาะหาเฮาขี่ปลูกเอานอมันเฮาจงหวัดจาก3-4ลำพ่อแต่ว่าตัวนี้ผมเอาไว้เฮ็ดกินให้เพิ่นเออแล้วนี่บ่ล่ะปีนี้ปีนี้ก็ต้องขาดระบบน้ำมาเสร็จกันคุณเงาไปตอนไหนเลยคุณเงาดีกว่าครับเงาดีกว่าต้นดีครับผมเอาให้คนไหนปลูกสบายใจเลยแต่ผมที่สร้างไหนตอนนี้ครับผมได้
ต้องการลมฝนต้องมาหลอมนึงคุดเหงาไปผมก็ว่าสิเตรียมที่ไปปลูกครับผมเตรียมไว้นี่แหละปลูกบ่ต้องยากครับผมปุ๋ยที่ปุ๋ยที่เมทัลปุ๋ยอันนี้เดียวกันเนาะครับไทยไอ้ครับผมตุ้มครับผมตัวเดียวกันกินตุ้มนี่ตรงเจ้าคือว่ามันบ่ทันใหญ่เลยมันมีหนามบ่กินตุ้มบ่มันจะมีแต่นี่ครับอันนี้ตัวนี้คือมีหนามมันคือมีแต่นี่ครับผมตัวนี้มันออกมามันก็จะเป็นมีแต่แหนงครับผมแหนงมันมีตัวลงไหนตัวลงดำรอบ่มีขนรอบ่มีขนครับบ่ได้ตอนแหลมแหลมที่เขาตอนนี้นี่แหละเขาเริ่มตอนจริงแบบประมาณนี้เชื่อเชื่อตอนจริงเป็นยังบ่มีขนมันเด็กหน่อยบ่นอแม่ครับบ้าไม่เด็กหน่อยขนอุ้ยอุ้ยตามุ้ยเลยกินได้ครับอันนี้ใหญ่กว่าอ่ะใครเป็นมึงนะตาอ๋อมันออกมาจากอากาศแต่ว่าสู่ห้องคุดเงาไปบ่ได้คุดเอาเงาไปเลยไปเพาะดีกว่ากันเงาที่แข็งแรงเกิดเร็วน้ำแตกงอเสร็จเร็วน้ำครับเพราะข้ากันกินมะเขียบใหญ่กินทุเรียนน้ำใหญ่เลยคือข้าแกกันแสบทุเรียนน้ำเป็นเกียดย่างแห้งได้บาวลี่มันมาจากกรุงเทพมันมาถ้าผู้คอกับแม่มาอยู่ทักทีพี่น้องมาเพื่อนพี่น้องจากวิลล่ามาเนาะยาคือเตรียมที่หน้ามาครับผมปีมันเป็นเค้นอ่ะเค้นบอกว่าเป็นของแนวความคิดของในหลวงนะครับผมเออก็เลยสนใจปีก้อนบุญกะหน่วยนึงมางานวัดกุฏาเนาะผมปลูกไอ้ผมขายซาได้ 8,000 รายนึงขายปลาเออนั่นล่ะขายปลาได้ 8,000 กว่าเพราะว่าเจ้าเฮ็ดเขานี่ได้อยู่200เมื่อปีเพราะคารถเกียวอีกได้รายนึงคารถเกียวครับเออแล้วเท่านั้นล่ะได้เนื้อเท่านั้นแหละครับผม200จักกี่ไหร่บ่ขายปลาซาปีเดียว 8,000 ได้น้ำพอกน้ำมาใส่การเกษตรเข้ามาเพิ่งมาตัวการเลี้ยงนะตาเฮาตีกระเชื่อนอนอันนี้อยู่ซื้อสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อได้ไหมพ่อผมซื้อจ้างคือสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมวันนี้ครับอันนี้เพื่อช่วงนี้มันหนาแรงครับผมปล่อยไปก่อนปล่อยก่อนเนาะช้าก่อนพอดีช้าคนมากาเราไปฝนลงมีน้ำครับผมกะทิทบเลยครับผมทบไอ้บอ2,000ครับผมทบตัวเท่าไหร่จะต้องขึ้นไม้ของทหารของทหารบริเสียของทหารบอครับโครงการเพิ่นจักล้นไปได้อันไปติดต่อเพิ่นแล้วเพิ่นไปไหนอ๋อเพิ่นสิติดต่อพุ่นไปแนวใช่แล้วแนวไปเดือนติดไปเดือนพูดไปนั่งแต่ว่าบอพุ่นครบ 2,000 กับบอคือว่าใส่ได้เลยนะครับผมสวยของมันคือกันครับบันรปกสหกรณ์เออตอนนั้นขุดทุกปีครับผมคนมาจ้างที่ดินนี่แหละเพราะบ้านเขายังมีเหรอบ้านบ้านเขาก็มีต้องลงซื้อไว้ครับผู้ใหญ่ครับบ้านเขาไปลงซื้อไว้เลยลงซื้อไว้ครับผู้ใหญ่ขี้นาครับได้ขุดเออขุดแล้วพี่นาไปด้วยรถปกครองก็มีรถปกครองพี่นาพัฒนาที่ดินอยู่นี่ท่านต้องใจเย็นต้องสอบ 2,000 แต่ว่านอมูนี่มันออกเมื่อปีทะเลน้ำเออสนใจอยู่สนใจใครเนี่ยไปกินตุ้งครับผมตรงไต้หวันอยากจะกลับจากเมืองกงอยากจะมาอยู่บ้านเฮาล่ะครับเลยมาศึกษาเรื่องวิชาก่อนเนี่ยปลูกบ่ยากครับผมจะบอกวิธีปลูกเออต้นก็ขายได้ต้นมันก็ขายได้นอมันก็ออกทั้งปีกินตุ้งโอ้ยเปล่ายังกวงแต่เขาตั้งน้ำเขาจะน้ำพ่นเขาตั้งอมอะไรอยู่หวานที่อมมันจะออกหวานไม่ค่อยขมปานใดครับผมเออขายขายมันขายลำต้นขายอันนี้ขายเท่าไหร่บาทครับอ๋อผมขายแต่ไอ้30บาทครับผมจริงนึงนอหนึ่งครับผมเมื่อกี้มันบางมองมันขายติดคนแข็งคนแข็งตั้ม50แต่ตั้งแต่พอตั้งมากมันก็ไอ้ลอยหายเลยแต่ว่ามันต้องใช้เวลา2เดือนมันจังสิออกสมบูรณ์บ่ฮอด2เดือนก็ตั้มเหงาเฮาให้บ่ได้ตอนบ่ได้นะครับแต่ก็เตรียมพื้นที่ไว้อันนี้ไร่ไหนเฮ็ดไร่เดียวเนาะไร่เดียวประมาณไร่ครึ่งไร่2งานบ่ถึง2งานน่าสิบ่ถึง2งานนะครับไร่บ่ไร่1หลายเด้ครับไร่1กว้างแต่ว่าก็นี่กว้างสืนเหง้าก็ถือว่าเป็นแบบแผนแบบปลูกมาได้ครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ค่อยๆเฮ็ดมาครับเป็นแนวเฮ็ดมาได้2ปีเข้า2ปีครับประชาชนอีสานบ้านเฮาอีกอย่าเฮ็ดข้าวหลายผมอยู่อีสานผมไปกินข้าวกรุงเทพผมกินบ่ลงครับเป็นอะไรที่ว่าออก YouTube อ่ะเป็นจังได๋โอ้กับข้าวมะเขือเนาะบ่มีพอเฮ็ดกินข้าวเฮานอนแม่นครับเป็นตะหนีเดี๋ยวสิค่อยไปกินข้าวราคา5บาท6บาทกรุงเทพค่อยคืนบ่ลงพอโอ้แม่นเลยครับค่อยแค้นครับอยากกลับมาอยู่บ้านบ่อยากเฮ็ดนาอีกแล้วอยากเฮ็ดเฮียนแต่พ่อกินคือจังแนวของในหลวงครับครับผมเว้าอีหลีว่าผมเฮ็ดงานกรุงเทพผมก็เฮ็ดนาไว้บ้านแต่นาขาดทุนครับกินข้าวบ่ลงครับผมได้ค่ารถเกี่ยวหลายให้ครับครับกินข้าวบ่ลงมันแค้นในลําคอ
เก็บนอได้มือละ2ถุงปุ๋ยครับผมสายยางมันออกอีหลีเอาเก็บมันสิมีนอหน่อยเนาะเอาเดี๋ยวเอานอใหญ่มันก่อนมือละ2ถุงปุ๋ยถ้านาแรงอีกก็มันมีน้ำนาแรงก็ขายโล50บาท60บาทถ้านาฝนนาหน่อใหม่ออกหน่อใหม่ปลาออกก็โลละ20บาทครับมันก็ต้องตามอยากให้ประชาชนชาวนาพึ่งตนเองสิล่ะครับครับผมบ่อย่างไปพึ่งดอกเพราะว่าถ้าผู้ใดก็ซอยเฮาบ่ได้ทําตัวเฮาซอยเฮาตัวเฮาเองครับรัฐบาลมายุคใดก็ซอยเฮาได้บ่ดีดอกครับเฮาต้องซอยตัวเองครับขอฝากทิ้งน้อยนึงเด้อบ่ได้ว่ารัฐบาลนี่บ่ได้ว่ารัฐบาลใดเฮาต้องซอยตัวเองทุกรัฐบาลสายน้ําครับผมสายน้ําเลือดตั้งแต่ปลูกใหม่ว่าสิเดินใหม่อยู่เป็นคุณตาแล้วน้ําครับสต็อปกันเนาะครับผมครับร้านบ่ค่อยดื้อดอกแต่ว่าซนแห้งได้ใช่ๆพอชลบุรีสิแล้วลงมาเฮ็ดนี่ๆพอทำงานอยู่ชลบุรีครับเรียนจบวิศวะคือกันทั้งหมดเลยมื้อนี้ FC เพิ่นมาเยี่ยมครับผมจากบุรีรัมย์เฮาเพิ่นไอ้บาวลี่เฮาเพิ่นก็มาจากกรุงเทพมาเบิ่งงานไว้ก่อนเพิ่นว่ามาเบิ่งแนวอยากสิแรงๆแน่จักหน่อยเด้อครับเด้อมันบ้านสมบูรณ์แบบบ่ได้มันปีแรกปีครับผมปีแรกปีหน้าจังซี่เริ่มใหม่สิเริ่มพุทธะเฮ็ดหยังเห็นมีไก่เป็ดไก่ไก่ตอนนั้นเห็นมีครับพูนอยู่ในเถียงหม่องกอกหมูเก็บทุกมือบ่ล่ะเก็บทุกมือครับเป็ดไทยนะครับผมเก็บทุกมือเลยเออนี่สนใจนําอยากเบิ่งไก่แบบเลี้ยงแบบอินทรีย์หรือว่าหายหัวหานผสมเข่าแน่ครับปล่อยลงสาเลยปล่อยลงสาปล่อยลงสายามเป็นมันก็ได้กินหอยกินหยังแน่โอ้แสดงว่าเฮ็ดปลาไผ่พร้อมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พร้อมยามต่อมาก็มีไข่กินแล้วเนาะแม่นครับผมว่าสิปลูกขึ้นไปให้ถึงทั้งพุ่นแหละกับทางกับสิมาฮอนนี่ครับพอดีแหละครับผมอีกจักปี2ปีเลยมันสิเริ่มขึ้นเป็นอันนี้รูปเป็นร่างทั้งอย่างเลยแม่นบ่บ่เนาะแม่นครับบ่แห้งปี2ปีเริ่มเพราะว่าสิปลูกทางในครับมื้อนี้มันสิปลูกต้นกล้วยยังนะสิลงแต่กล้วยอย่างเดียวครับช่วงนี้บ่ดีผมสิลงกล้วยกับไอ้กล้วยหอมทองกับไอ้น้ำว่า50ครับปลาช่อง50ครับผมเนี่ยผมก็ศึกษาไว้เบิ่งอยู่เด้ผมเข้าไปเบิ่งตลอดเลยกล้วยน้ำว่าน้ำว่าครับผมพันดกน้ำพันนี่ดกเหย้าว่าใหญ่คือเหย้าเป็นพันของพญพันธ์บ่เป็นจังได๋พ่อเฮ็ดเข่าเฮ็ดหน้าคือกันอยู่พุ่นยามแรงแรงบ่ปีที่แล้วปีที่แล้วพอใส่อยู่พอได้เข่างามอยู่เนาะ50 50บ่ตอนนี้มุยล้ําอําเภอหยังครับผมบุรีน้องกีน้องกีโอ้น้องกีอําเภอนนท์สุวรรณสุวรรณอ๋อบ้านแม่ผมก็อยู่ทางไหนลําไปหมาดผมก็มาอยู่นี่คือพุ่นเจ้าเดี๋ยวท้ายเล่าให้แล้วคุยกับเล่าไปสิแหละแกเราได้ออก YouTube เพื่อนนสุวรรณก็เลยนั่งร้องไปครับผมแต่ทั้งพุ่นทั้งพุ่นยากฝนบ่ค่อยตกปานใดเนาะบักเทื่อเนาะลงงวดว่าหั่นโหแห้งแห้งเติบอยู่น้ําพุ่งเลยแหละครับผมมันก็ตกเป็นยอมๆคือว่านั่นน่ะเป็นหยังคือต้องเฮ็ดแต่ว่าที่แน่ปีที่แล้วเขาเอาเบาเบาลี่ขี่มาแต่ไอ้กรุงเทพได้บ่ครับมาจังหวัดว่านล่ะครับครับผมเอาไปนั่งขางเบาแห้งนะเออเป็นนั่งขางขางมันมาท่านได้ประสบความสำเร็จเองอะไรบ่ครับผมมื้อนี้เพิ่นกับมายามกันครับผมมื้อหน้าก็ว่าเกี่ยวอ้อยเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวข้าวแล้วทางมาฮอดแล้วครับนี่ครับทางสิมาจักหน่อยเดี๋ยวไปเบิ่งสวนเบาลี่คือกันครับผมเดี๋ยวไปทางสวนเบาลี่จักหน่อยนี่เอาสิเฮ็ดคล้ายๆกันนี่แหละไหนอันไหนฮะอันนี้เบาเฮี้ยงนี่โอ้มื้อนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวมาเห็นตัวจริงในวิชาใส่เบ็ดนี่คนใส่เบ็ดปลามันนั่นแหละวิชาเบ็ดเด็กก็ปล่อยออกแม่วะหยังวะนี่ครับซอบ่โหยังเป็นจังได๋อยากปลูกไผ่บ่ต้องสิดับแนวคือไผ่บ่ได้อยู่นี่บ่ๆเดี๋ยวนี้สิหากินในคลองบ้านไผ่ต้นไผ่ปีเดียวก็ยังสูงเนาะปีเดียวปีเดียวงามๆๆงามๆถ้ามีน้ํานํายศถึงถ้ามีน้ํายศก็ออกหลายเลยนี่เห็นบ่ห้อยห้อยผมใหม่ซับนอปีที่แล้วเต็มเลยนอหลายแฮ่งห้อยน่ะพุ่นนอดกน้ํานอดกนี่มันแรงมันขึ้นมาอยู่แต่มันตายตายมันน่ะมันบ่มีน่ะออกอีน้อยใหญ่น้อเอาเสียมกับมีโตครับเลยครับโอ้เห็นเขาเฮ็ดเนี่ยเขาว่าเขาเสียมมีโตซับเสียมกันหน่อยนึงก่อนตอกแต่มันจะมือออกขาดมันขาดตะมือเพราะว่าเกิดดิถ้าฝนลงรอบนึงนี่ก็เอาเลยครับนอขึ้นดีคักเลยมื้อนี้ห้อยนอออกหลายหลายเดี๋ยวโอ้ขึ้นเลยครับผมนาแรกนี่ทาซาตัวนี้แล้วปุ๊บน้ํามาได้เลยนี่มันนอละโลตัวนี้ค่อยๆจับนอนึงก็เกือบโลครับนอนี่ใหญ่นอใหญ่นอมื้อนี้จะห้อยมันสิออกอีกมีน้ํานี่ครับผมมี FP เพิ่นมาเยี่ยมจนไปก็ให้เบาเฮ้งเป็นตายเพิ่นจังซั่นพรีเซนเตอร์ครับโห
ตันครับผมเผาทานได้ดีนะผมเอาไปเผาล่องเบิ่งแล้วเผาทานดีแห้งครับแต่ว่าตัวนี้ไอ้ตัวนี้ผมพันกวดให้ฝนตกมาปึ๊บให้มันเปียกก่อนเป็นปุ๋ยจักหน่อยนึงผมกวดขึ้นเลยดีครับดีผมก็สิกวดขึ้นกวดเลยนี่ให้น้ำมันเปียกจักหน่อยนึงบ่าวเฮงมันมีนี่ตัวบ่าวเฮงมีหั่งไอ้มิ่มอยู่จักอยู่ใส่มันหายหมดแล้วบ่มันหายหมดแล้วมั้งเฮ้ยเขาบ่ได้ร้ายนะครับข้อที่อยู่ได้อยู่มีตัวบ่ได้เฮ็ดครับเพราะว่าไม่ได้เฮามีอย่างผิดหวังนะฮะมื้อนี้โอ้ไปธุระข้างหน้าต่ออีครับมิ่มแฮะมีมิ่มหั่งนึงครับบ่ได้กินมิ่มซั่นเพิ่นมันจะมิ่มบ่ให้มันมีมิ่มบ่ล่ะหั่งบ่แก่มีแล้วครับเดี๋ยวสิได้ลาไปกระทางญาติอำเภอลำดวนสุรินทร์อีกครับผมครับแกนั่นก็คอยไอ้นี่มาเด้อบาวลี่ครับติดตามตลอดติดตามผลงานแล้วก็สิมาแล้วก็สิมาก็สิทางพ่อนี่แหละจะจบเลยแล้วก็สิได้ไปมาหาสู่ครับผมครับครับครับท่านถือโอกาสนี้ลาครับผมครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาเดินทางปลอดภัยครับโชคดีสิมากินปลากับบาวลี่สิมากินปลาพี่นะเฮ้ยสิมาปิ๊บสงกรานต์ก็ได้ครับปลาสามีอยู่มีโอกาสได้มา1บ่อทั้งผุ่นหน้าทั้งผุ่นกับ1บอตรงนี้มี3บอ3บอครับ3บอไปมากินกันครับนี่ห่วยของหลวงบ่ให้ผมได้วางแล้วครับผมอยู่โรงงานทางกรุงเทพบ่ให้เฮ็ด OT บ่แล้วมันยากครับผมครับไปย่างไปส่งเพิ่นนําเห็นมีหมดทางนึงทางมาฮอดมีระบบน้ําก็โอเคเลยเปาลี่เออมันดีเลยเนาะบ้านเฮานี่น่ะไปมันดีล่ะลําบากอยู่บ้านมีความสุขว่าสบายกรุงเทพได้ผมว่าไปครับกินน้ำกินยังก่อนกินซุ้งกินซุ้งกินซุ้งครับครับพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นมาจากบุรีรัมย์เฮาทางอำเภอทางแนวมาใช่ครับแนวผมสุวรรณแนวผมสั่งมาจากไอ้ภาคกลางไอ้อย่างน้ออ่างทองครับผมมีหมู่เพิ่นอยู่นั่นก็เลยสั่งกับหมู่สั่งมาต้นละ5โอ้ย65บาทว่าหันซึ่งค่าขนส่งพร้อมกระขาดแต่ระบบน้ําขุดสาเรียบร้อยก็โอเคแหละครับแต่พอระบบน้ําครับผมดีมันบ่ตายนะครับส่วนนี้มันได้ท่านโอ้อันนี้เป็นตะปูยมบนเป็นตะปูครับใบมันเอาไปต้มแซ่บได้ครับผมนี่มังทรงอยู่บ่มังทรงผมปลูกไว้ไว้ตะกินต้มกินเจ้าของแน่แต่ว่าเอาหน่วยไปขายให้ช่องจอมครับผมเอากินน้ำก่อนครับผมผู้กองกินข้าวอิ่มแล้วป่ะครับผู้กองเรียบผู้กองแล้วกินเรียบร้อยแล้วครับปลาเบิ่งปลาหมูปลาไก่ปลูกไปแล้วมันมีแนวอื่นนําครับผมพูนมีปลาหมูอยู่เดี๋ยวของไอ้หน่วยงานอปคมันมาลงให้ครับผมคนไก่ลงไก่ลงเป็ดให้ลงไปมาดเป็นน้องหงก็มีหมอที่เที่ยวเยี่ยมหลายๆฟาร์มหาความรู้ศึกษาครับมีโอกาสได้มามาหมองย้อนบ่คุ้มครับผมมื้อนี้ก็เพิ่นได้มาฮอดบ่ครับเพิ่นก็สิได้กลับแล้วครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวมากินในชีวิตนี่บ่เคยกินจังใดเองก็ปักเลี้ยงน้ําทุเรียนน้ําครับทุเรียนน้ําทุเรียนน้ําบ่สิกําลังเห็นนึงกําลังได้ยินนี่ผมกําลังเห็นหน่วยมันได้นี่ผมบ่เคยได้ส่องเบิ่งหน่วยบ่เสือได้เห็นก่อนเดี๋ยวออกไปครับไปกระดูกเนี่ยหน่วยผัดพิษกันว่านี่เฮาเอาไปต้มเลี้ยงกันมันเป็นยาใบมันใบเป็นยาครับผมเด็ดเอาเลยครับผมเด็ดเอาเลยมีถุงเอาไปตากคมไว้ตากไว้ในห่มนี่เบาเฮงเจ็บถุงให้เพิ่นเอาไปตากในห่มล้างดีๆแบบพึ่งไว้ในห่มเด้อมันจังสิเป็นยาครับผมตากแดดมันสีแห้งบ่มีคุณภาพเลยครับผมเด็ดเอาหูเอาใบกลางมันใบนี่ครับนี่หูเอาครับผมครับเซลทุเรียนครับไอ้ครับเซลมะเร็งครับผมเพิ่นว่าสิดีกว่าขี้หมูหมื่นเท่าเพิ่นว่าถ้าคนพันเป็นนี่กินแล้วดีเลยเพราะว่าคนเฮามีเซลมะเร็งทุกคนสามแดดแม่นบ่สามลม3ครับผมตากนี่ไว้ในห่มมาแหละ3มื้อจนมันแห้งครับบ่แห้งอย่าไปต้มเด้อตากไว้ในร่มครับผมก็ได้ยาไปต้มเบิ่งทุเรียนน้ำครับเอาให้เต็มถุงก็แล้ว
ผมถ้ากินได้ทุกมื้ออย่างดีครับผมแต่ผมเอาไปใส่ถุงปุ๋ยใบถุงปุ๋ยนึงกันใบแห้งมันผู้กองปุ๋ยหยังเรามาเทศกินได้อ๋อปุ๋ยไอ้ปุ๋ยบ่ได้คุณภาพครับตัวนั้นหลังสิพาไปเที่ยวบ้านบาวลีพยายามบ้านบาวลีเด้อครับผมบ่ไกลกันอย่าสิขึ้นมาหาเอาบ่ได้กับโทรศัพท์เอ้ยขอมาโทรไว้นําเนี่ยบาวแห้งมีเบอร์บาวแห้งอยู่เนาะบ่ทันได้มีกันเลยเดี๋ยวมื้อนั้นผมมีปลามีปูโทรมาบ่าวให้มากินปลาในกล่องนี้ผมสิได้ล่ามื้อนี้เลยยืนยืนในกล่องผมสิได้ล่ามื้อนี้ปูเห็นบ่รถเพิ่นหน่วยงานนปภของทหารอำเภอประสาทสุรินทร์เฮาให้แม่พ่นนี่เบิ่งมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาทั้งหมดนั่นแหละครับโอเคครับผมบ่าวนี้ลงครับอันนี้บ่าวยังนี่บ่าวยังนี่บ่าวพอดบ่าวบ่าวพอดเบิ่งแม่ลูกหลานคุณมึงเดี๋ยวพอดสิได้เบิ่งมื้อ3มื้อล้างให้ดีเด้อพอเด้อล้างแล้วไว้ในห่มแล้วก็เอามาต้ม3มื้อ4มื้อก็ว่ามันแห้งเอาเลยต้มได้เลย20นาทีนั่นๆๆนั่นเห็นบ่น่ะเย้มื้อนี้ก็ขอลาเพิ่นเนาะเพิ่นสิกลับแล้วก็ครับโชคดีนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรื่องลงเรื่องครับผมถ้าหากินลงเรื่อยๆอ๋อโอเคโอเคนั่นๆครับผมก็เลยไปส่งเพิ่นก่อนครับเอาไอ้รู้ดับเนี่ยรู้ดับแล้วสิ